สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ท3แล้วนะครับพาร์ท3เราก็จะนะครับมาดัดแปลงนะครับสไปรท์เพลเยอร์นะครับให้คลิกที่สไปรท์เพลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอสตูมนะครับเอาละเสร็จแล้วให้ไปเอาเมาส์ไปชี้ที่หน้าแมวตรงนี้นะครับด้านล่างมุมซ้ายแล้วก็คลิกเพนนะครับแล้วก็ไปเลือกสีนะครับเป็นสีแดงเลือกสีแดงไว้นะครับและก็ไปคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิก outline นะครับเราจะไม่เอา outline ก็มาคลิกที่เส้นเฉียงๆตรงนี้นะครับจะเป็นการยกเลิก outline ก็คือเส้นกรอบนะเสร็จแล้วให้กด shift ค้างไว้นะครับและนำเมาส์มาแถวกลางๆนะครับจะกดการกด Shift ค้างจะทำให้ตัวที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสนะครับแล้วก็ลากเขาให้อยู่ตรงกลางโดยเอากากบาทมาตรงกับกลมๆนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็ไปลบสไปรท์แมวออกซะนะครับเราก็จะเหลือแค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อคอสตูมนี้นะครับว่า Player ไว้เลยนะครับครับจากนั้นนะครับให้กลับไปที่โค้ดนะครับของ Player นะครับโค้ดของ Player ให้ไปที่ Looks นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมองไม่เห็น Player ใช่ไหมครับเพราะว่าถูกบังครับมันเขากลับไปอยู่ด้านหลังของตัว Level นะครับก็ไปเลือกที่ Looks นะครับแล้วก็ไปเอา go to front layer เลื่อนลงมานิดนึงนะครับ go to อย่างนี้นะครับ go to front layer มาใส่เลยครับและเมื่อกด stop start นะฮะจะมี player โผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าตัว sprite player ของเราเล็กไปหน่อยก็มาใส่ขยายขนาดตรงไซส์นี้ดูก็ได้นะครับผมลองขยับเป็นสัก300ให้ดูนะครับประมาณนี้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับไปหยิบไปที่ control นะครับแล้วก็ repeat until นะครับหยิบ repeat until มาใส่ก่อนนะครับแบบนี้นะครับยังอยู่ใน sprite player นะครับจากนั้นนะครับไปที่ event นะครับเพื่อจะเอา broadcast นะครับไปหยิบบล็อกที่ชื่อว่า broadcast เฉยๆนะครับไม่ใช่ broadcast set and wait นะฮะเอา broadcast ด้วนๆ นะฮะห้วนๆแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับคลิกที่ new message พิมพ์ว่า player วินวัก move นะครับ player วินวัก move move นะครับกดโอเคครับนี่จะเป็นลูปของการทำให้เพลเยอร์เคลื่อนที่ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอทำให้นี้เล็กลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้ขยายขึ้นมาทีนี้ไปหยิบ when I receive ยังอยู่ที่ sprite player อยู่นะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนไปหยิบนะครับที่ event นะครับหยิบ when I receive when I receive แล้วก็เลือกตรง setup เปลี่ยนเป็นplayer move when I receive player move นะครับจากนั้นนะครับเราจะสร้าง my block ขึ้นมานะครับไปที่กลุ่ม my block ตรงนี้นะครับคลิก my block แล้วก็คลิก make a block นะครับให้ไปคลิกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ run without screen refresh ก่อนที่เราจะลืมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรง block name ให้พิมพ์ว่า playermove นะครับ player move player เว้นวรรค move นะครับแล้วก็กดโอเคครับจะเห็นว่ามีบล็อกที่ชื่อว่า define player move โผล่ออกมานะครับอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้าง my block ขึ้นมาว่า player move ให้ไปหยิบบล็อกที่ชื่อว่า player move นะครับซึ่งอยู่ใน my block นะครับไปหยิบออกมาวางไว้ตรง when I receiveplayer move เลยครับ
โอเคครับต่อไปเราจะมาเอาบล็อกมาใส่นะฮะสร้างเป็นฟังก์ชัน player move นะครับโดยไปที่ if นะครับ if อยู่ที่ control นั่นเอง control if นะครับเอามาใส่ตรง player move นะครับเสร็จแล้วไปที่ sensing นะครับหยิบ key space press ออกมานะครับเอามาวางตรง if นี้นะครับวางตรง if นี้นะครับเสร็จแล้วเปลี่ยน space นะครับเป็น up arrow นะเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดเพื่อให้การกดลูกศรเนี่ยจะเป็นการควบคุมให้ player เราเคลื่อนที่ได้ครับครับจากนั้นนะครับเราจะไปสร้าง my block ขึ้นมานะครับไปที่ my block นะครับแล้วก็คลิก make a block นะครับตรง block name นี้ให้พิมพ์ว่า try เว้นวรรคmove เว้นวรรค x x length try move x นะครับแล้วก็จากนั้นมาคลิกที่ add and input ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป1ทีนะครับและพิมพ์ตรงนี้นะครับ number of text เนี่ยพิมพ์ว่า add x นะครับลบของเก่าไป add เว้นวรรค x นะครับ add xจากนั้นนะครับให้คลิกที่ add a label นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า y ลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็ไปคลิกที่ add and input อีกครั้งนะครับและพิมพ์ว่า add เว้นวรรค y เข้าไปนะครับนี่เป็นการสร้างช่องสำหรับใส่พารามิเตอร์นะครับเข้าไปสำหรับกรณีนี้นะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องคลิกตรง Run Without Screen Refresh นะฮะแล้วก็กดโอเคไปครับครับสำหรับตอนที่3ครั้งนี้นะครับพาร์ท3ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ